สวัสดีครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าของเหลวใต้ท้องรถเนี่ยนอกจากน้ำแอร์แล้วมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเต้นใหญ่จะมาสรุปให้ฟังกันครับสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มหรือสีดำนะครับถ้าพบบริเวณด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับถ้ายังไงก็นำรถมาตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมไหมนะฮะของเหลวสีแดงครับถ้าพบบริเวณหน้ารถครับจะเป็นน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแนะนำให้มาตรวจสอบนะครับจะได้ทราบว่าเป็นน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีครับสีเขียวหรือสีชมพูครับถ้าเกิดไม่มีความหนืด นะฮะจะเป็นน้ำหล่อเย็นนะครับของหม้อน้ำครับแต่ถ้ามีความหนืด นี่จะเป็นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะครับแนะนำว่าถ้ายังไงถ้าทราบว่ามันจะเป็นน้ำหล่อเย็นหรือว่าน้ำมันเบรกแล้วเนี่ยยังไงก็แนะนำให้มาเข้าศูนย์ดีกว่านะครับน้ำครับถ้าเกิดเป็นน้ำปกติไม่มีสีไม่อะไรเลยนะครับเป็นน้ำใสๆเปล่าๆเลยจะเป็นน้ำที่เกิดจากตู้แอร์ครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเกิดจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศของรถยนต์นะครับจะทำให้เกิดมีเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นมาครับและนี่เป็นหลักสังเกตง่ายๆนะครับในการที่จะดูของเหลวในสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้ท้องรถว่าเป็นอะไรนะครับแต่คือยังไงแล้วก็แนะนำให้เข้าศูนย์บริการทุกครั้งนะครับทุก6 เดือนหรือ 10,000 โลนะครับด้วยความห่วงใยจากเต้นใหญ่ครับ